นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้อังคารที่27ตุลาคม2563โสพลณวรัตนากงครับกับธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมทาง Facebook Live ที่เพจสำนักข่าวไทยนะคะก็ชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะแล้วก็จะไลฟ์พร้อมกันทุกเช้าเข้าไปที่สำนักข่าวไทยก่อนนะคะก็จะมีไลฟ์เด้งขึ้นมานะคะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้วันนี้บรรยากาศตลาดหุ้นแดงไปทั่วโลกเลยค่ะใช่เดี๋ยวช่วงที่2ของรายการจะพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญชาการกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับเช่นเคยครับด้านล่างเดี๋ยวจะมีเซตโซเชียลมีเดียขึ้นมาให้ไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนกันได้และที่อยากติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนตลอดทั้งวันก็ไปที่ settrade.com แล้วก็ Facebook settrade กับด้วยเช่นเดียวกันนะครับกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะมันจะยิ่งทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นี้หนักยิ่งขึ้นเลยสร้างความวิตกกังวลไปถึงการลงทุนด้วยค่ะดาวโจนส์ลงหนักเลยนะคะเมื่อคืนนี้เพราะว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สหรัฐเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการที่ฝั่งสหรัฐนะคะตลาดหุ้นดาวโจนส์ลง 650.19 จุดอยู่ 27,685.38 จุด S&P 500ลง 64 จุดนะคะใกล้หลุด 3,400 แล้ว Nasdaq ก็ลงไป 189 จุดค่ะเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พุ่งขึ้นทั้งในสหรัฐและยุโรปที่สหรัฐเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ 83,000 รายนะคะทั้งในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันศุกร์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 83,700 รายนี่เป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการมากกว่าเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมด้วยซึ่งขณะนั้นพบผู้ติดเชื้อใหม่ราว 77,000 กว่ารายส่วนที่ยุโรปหลายประเทศใช้มาตรการคุมเข้มครั้งใหม่นะคะฝรั่งเศสประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้าน3ทุ่มถึง6โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นเป็นเวลา6สัปดาห์ขณะที่อิตาลีจำกัดเวลาเปิดบริการของร้านอาหารและผับบาร์ไปจนถึง24พฤศจิกายนและสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา15วันเพื่อควบคุมการระบาดค่ะมีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐก็ยังกดดันอยู่นะครับโกลแมนแซคคาดการณ์ว่าสภาคองเกรสจะไม่สามารถออกกฎหมายว่าด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี3พฤศจิกายนนี้เพราะว่ามีหลายประเด็นสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีของสหรัฐก็อีกเป็นอีกปัจจัยที่กดดันเช่นเดียวกันครับตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ลดลง 3.5% ไปอยู่ 959,000 ยูนิตในเดือนกันยายนสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.8% หรือประมาณ1ล้านยูนิตและตอนนี้นักลงทุนก็กำลังจับตาผลประกอบการไตรมาสที่3ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่สัปดาห์นี้ครับ Apple Inc Amazon.com Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google รวมทั้ง Facebook Inc ด้วยนะครับหุ้นยุโรปก็ดิ่งลงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นเยอรมันลงไป 3.7% ไปดูดัชนีการ DAX ค่ะลงไป 468.57 จุดเลยนะคะอยู่ 12,177 จุดที่ FTSE 100นะคะของลอนดอนก็ลงไป 68.27 จุดนะคะและ CAC 40ลงไป 93.52 จุดค่ะตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกเลยค่ะนักลงทุนวิตกกังวลว่ายอดติดเชื้อโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นในยุโรปแล้วก็กระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกบรรยากาศการซื้อขายได้รับผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเยอรมนีนะคะที่ลดลงในเดือนตุลาคมร่วงลงสู่ 92.7 เป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ6เดือนก็เลยฉุดตลาดหุ้นเยอรมันลงหนักเลยและมีการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส3ของบริษัทจดทะเบียนที่อ่อนแอเกินคาดก็ถ่วงตลาดเช่นเดียวกันค่ะไปดูราคาน้ำมันกันบ้างนะครับ WTI ปิดย่อลงมาต่ำสุดในรอบ3เดือนเลยทีเดียวครับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมหล่นลงไปเหรียญ29เซนนะครับอยู่38เหรียญ56เซนต่อบาร์เรลต่ำสุดตั้งแต่2ตุลาคม63ครับ Brent ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง 1.3 เหรียญครับประมาณ 3.1%เป็นระดับปิดต่ำสุดตั้งแต่2ตุลาคมเช่นเดียวกันและดูไบครับราคาลดลงไป1เหรียญ89เซนต์ต่อบาร์เรล WTI ที่ร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนก็เป็นแรงกดดันจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้ 43,404,812 รายยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,150,000 คนตัวเลขนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าสถานการณ์จะย่ำแย่ลงไปอีกในช่วงฤดูหนาวครับและก็เตือนด้วยว่าสหรัฐจะเจอกับการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้
แรงกดดันอีกด้านหนึ่งคือการที่มีข่าวว่าลิเบียเพิ่มการส่งออกน้ำมันในตลาดโลกหลังจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลประกาศยุติการปิดล้อมโรงงานน้ำมันภายในประเทศด้วยครับค่ะลงกันไปหมดทั้งหุ้นทั้งน้ำมันแต่ทองไม่ขึ้นเลยนะคะไม่ขึ้นเท่าไหร่นิดเดียวนิดเดียวกลายเป็นว่าดอลลาร์แข็งนะคะไปกดทองดูเหมือนตอนนี้คนจะออกจากทุกสินทรัพย์นะมาถือดอลลาร์แทนค่ะทองคำก็เลยปิดบวกไปแค่50เซนต์ค่ะสัญญาทองคำโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นมา50เซนต์อยู่ที่ 1,905 เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะแต่สื่อถือว่าปิดบวกติดต่อกันได้นะเป็นวันที่2นักลงทุนยังคงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยบ้างนะคะหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักแต่การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สกัดแรงบวกในตลาดค่ะส่งผลให้ราคาทองคำที่โค้ดในรูปเงินดอลลาร์นะคะขึ้นได้เพียงเล็กน้อยแต่เดี๋ยวมาดูทองไทยกันราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเช้าวันนี้ที่ผ่านมาราคาทองคำบ้านเราค่ะสามารถขยับบวกเพิ่มขึ้นไปได้บาทละ100บาทต่อบาททองคำนะครับโดยทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 28,250 บาทและทองคำรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 28,750 บาทค่าเงินบาทเช้าวันนี้ทรงตัวอยู่ 31 บาท 27 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับตลาดการเงินปิดรับความเสี่ยงหลังจากหุ้นสหรัฐร่วงลงแรงมองกรอบเงินบาทระหว่างวันไว้ 31 บาท 20 ถึง 31 บาท 40 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับดังนั้นมาดูกันนะคะปัจจัยบวกลบค่ะสำหรับวันนี้ในวันที่หุ้นแดงทั่วโลกเลยค่ะฟังปัจจัยบวกภายในประเทศก็คือยังต้องติดตามสภาสมัยวิสามันหารือทางออกการเมืองนะคะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานเห็นใช้กันเยอะเลยนะคะคนละครึ่งแล้วก็ช้อปดีมีคืนลุ้นเป็นรายตัวด้วยกับผลประกอบการไตรมาส3ค่ะของหุ้นไทยค่ะปัจจัยลบแน่นอนครับดาวโจนส์ร่วงลงไป600กว่าจุดโควิด19ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังไม่คืบหน้าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาก็ไม่ดีและราคาน้ำมันที่ร่วงต่ำสุดในรอบ3เดือนด้วยเปรียบเทียบบวกและลบไปพร้อมๆกันนะครับแวะไปดูหุ้นน้องใหม่เมื่อวานหน่อยนะคะ D House ที่เข้ามาเทรดในตลาด AI วันแรกเหนือจองได้นะคะเหนือจองได้เล็กน้อยตอนปิดตลาดค่ะ D House ก็เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะเมื่อวานเข้าเทรดวันแรกที่ IPO 60สตางค์พอปิดตลาดเนี่ยราคาอยู่61สตางค์ก็ถือว่าเหนือจองมา 1.67% คุณพงษ์พจน์เลิศรุ่งพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. D House พัฒนาบอกว่าเงินที่ได้ครั้งนี้มีแผนลงทุนในการพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามพร้อมบุกหัวเมืองใหญ่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเอาเงินไปใช้ในแผนการตลาดรวมทั้งชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งคุณพงษ์พจน์มองว่าภาพรวมตลาดอสังหาภาคอีสานยังมีแนวโน้มขยายตัวค่ะปัจจัยหนุนคืออัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและเศรษฐกิจในจังหวัดทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องปีนี้ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรสุทธิ 22-28% ให้ใกล้เคียงกับปี 62ค่ะมาดูอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นก็ผันผวนดอกเบี้ยก็ต่ำนะครับเราก็จะพูดถึงรีทเพราะว่ากองรีทให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอเลยทีเดียวซึ่งกองทรัสต์ WSART เชื่อว่าเป็นนักลงทุนที่เป็นกองรีทที่นักทุนรู้จักใช่รู้จักกันเป็นอย่างดีคุ้นเคยดีนะครับตอนนี้เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนครั้งที่5แล้วก็เปิดให้จองซื้อในเดือนพฤศจิกายนอีกไม่กี่วันนะครับกองทรัสต์ WSART มีจุดเด่นอะไรน่าสนใจยังไงบ้างผมได้ไปพูดคุยกับคุณจรีพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนรวมทั้งอีกหนึ่งคนที่ไปคุยมาคือคุณอนุวัฒน์จารุกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท WHA Real Estate Management จำกัดรายละเอียดเป็นยังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันนะครับเชิญครับสวัสดีครับคุณจรีพรครับคุณอนุวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับพี่จรีพรต้องคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโควิดจริงๆจะบอกว่าผ่านก็ไม่ได้ยังอยู่ในโควิดแต่ว่าดูเบาลงแล้วใช่ค่ะเอาในภาพใหญ่โลจิสติกธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วทางภาพโลจิสติกได้ผลในเชิงบวกมากๆจากจากโควิด19นะคะเพราะว่าอะไรคะอีคอมเมิร์ซโตเร็วมากเลยการสั่งของออนไลน์จะเห็นว่าบางบริษัทนี่โต 300% บางบริษัทบอกว่าโต 3,000% ทั้งธุรกิจโลจิสติกเราในปีนี้เป็นในทางที่ดีมากผลได้โพซิทีฟมากๆเลยค่ะแล้ว WSART ค่ะนักลงทุนรู้จักแน่ๆจากอดีตที่ผ่านมาแล้วครั้งนี้เห็นว่าจะมีข่าวดีจะมีการเพิ่มทุนครั้งใช่ค่ะเป็นการเพิ่มทุนในรอบนี้เราจะมีแอสเซทที่จะเข้าขายกองในรอบนี้นะคะประมาณสัก 130,000 ตารางเมตรซึ่งเรียกว่าเป็นบิลทูสูททั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อัตราการเช่าเต็ม 100% นะคะทีเนี้ยต้องถามคุณอนุวัฒน์ต่อครับผมแล้วรายละเอียดลูกค้องลูกค้าต่างๆเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างก็ต้องเรียนว่าจุดเด่นจุดนึงของกองครับที่มีมาตลอดก็คือว่า
ลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็นค่อนข้างเวลโนนนะครับแล้วแข็งแกร่งบิ๊กเนมหมดเลยครับผมก็เราจะเห็นลูกค้าอย่างกลุ่ม Unilever นะครับที่อยู่กับเราอยู่แล้วนะครับกลุ่ม Starbucks นะครับผมหรือบริษัทไทยใหญ่อย่างกลุ่มไทยเบฟกลุ่มเซ็นทรัลนะครับในรอบนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีผู้เช่าเนี่ยเข้ามาปะจำนวน5รายนะครับซึ่งก็กระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรมจะมีลูกค้าอย่างตัวHonda Logistics นะครับ Shopee นะครับไทย Samsungนะครับ DKHF แล้วก็ตัว Volvo นะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ครับเข้ามาเนี่ยก็คือจะมีสัญญาที่ค่อนข้างยาวนะครับเฉลี่ยถึง6ประมาณ6ปีกว่านะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าที่นานที่สุดที่เราได้เนี่ยประมาณ14ปีเลยทีเดียวนะครับเป็นบิ๊กเนมด้วยแล้วอยู่ยาวๆเลยใช่ครับ Volvo ค่ะ Volvo เซ็นสัญญา15ปีเป็นบิ๊กสูตรฮะเขาต้องการให้เป็นศูนย์ทางด้านกระจายทางด้านตัวรถของเขาเลยครับครับซึ่งนี่ก็ทำให้ภาพรวมของระยะเวลาเฉลี่ยของกองคอนแทรคนะครับยาวขึ้นไปด้วยนะครับก็เป็นผลดีนะครับในเรื่องของรายได้แล้วก็ความมีเสถียรภาพครับผมครับ WSART มีการเพิ่มสินทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแนวโน้มหรือนโยบายต่อไปในระยะต่อไปเป็นยังไงบ้างครับคุณจริงๆตามโพลิซีของบริษัทเลยนะฮะการที่เราขายแอสเซทเข้ากองหลีดเนี่ยถือว่าเป็นปกติของเราเป็น business model ของเราเลยงั้นเราจะมีการขายแอสเซทเข้ากองหลีดทุกปีอยู่แล้วนะคะปีนึงก็สักแสนกว่าตารางเมตรหรือ 200,000 กว่าตารางเมตรอะค่ะอย่างปีนี้เราขาย 130,000 ตารางเมตรใช่มั้ยคะปีหน้าเราก็เตรียมแผนไว้แล้วนะน่าจะถ้าจำไม่ผิดคือ 160,000 ถึง 180,000 ตารางเมตรอะค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะคุณอนุวัฒน์ปัจจุบันนี้ตัวเลขข้อมูลเรื่องของสินทรัพย์ที่อยู่ใน WSART เท่าที่มีข้อมูลอยู่ตอนนี้มากขนาดไหนพื้นที่เยอะขนาดไหนแล้วผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องเรียนว่าณปัจจุบันนะครับกองทรัสต์ WSART เนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยประมาณ 39,000 ล้านนะครับแล้วก็มีพื้นที่อาคารนะครับภายใต้การจัดการเนี่ยก็ประมาณ 1.3 ล้านตารางเมตรนะครับอันนี้แค่อาคารนะครับเรายังมีพวกลานจอดรถนะครับมีพวกหลังอาคารมีหลังคาเพื่อสำหรับทำโซลาร์รูฟนะครับด้วยนะครับซึ่งหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นะครับก็จะทำให้ตัวทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินเราเนี่ยเพิ่มเป็นประมาณ 42,000 ล้านบาทจะมีพื้นที่เพิ่มเป็นประมาณ 1.4 ล้านตารางเมตรนะครับสำหรับผลประกอบการนะครับก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่เรา ที่ได้มีการก่อตั้งกองมาเนี่ยเราก็มีผลประกอบมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดนะครับในเรื่องของอัตราการเช่าเนี่ยเราก็สามารถเมนเทนได้ 90% มาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นกองทรัสต์ที่มีอัตราการเช่าเนี่ยสูงมาตลอดนะครับในด้านของพวกผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทุกคนถามหมดเลยว่าเมื่อเช้าเพิ่งคุยกับคนมาบอกว่า WSART จะมีเพิ่มสินทรัพย์คำถามแรกเลยผลดำเนินงานปันผลดิวิเดนด์ยิลด์เป็นยังไงบ้างก็ในเรื่องของผลตอบแทนที่ผ่านมาก่อนนะครับก็เรามีการเพิ่มทุนทุกปีนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามmanage เนี่ยให้ผลตอบแทนเนี่ยไม่น้อยกว่าเดิมนะครับผมในเรื่องมาเราจ่ายสักประมาณ70กว่าสตางค์70กว่าสตางค์76สตางค์ต่อยูนิตมาตลอดครับครับแต่ในเรื่องของ yield เนี่ยอาจจะบอกยากนิดนึงเพราะผู้ถือหน่วยแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีต้นทุนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากล่าสุดนะครับที่เราคาดการจากมันเราก็จะสามารถจ่ายเพิ่มได้จาก78สตางค์เป็น79สตางค์ครับ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 เวลาพูดถึง WSART เนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมตลอดแหละครับคุณจริพรข้อได้เปรียบจุดเด่นของกองทรัสต์กองนี้คืออะไรในมุมของผู้บริหารครับจริงๆเรามองภาพว่าสปอนเซอร์คือ WHA นะฮะต้องบอกว่า WHA เนี่ยคือเบอร์หนึ่งในวงการตั้งแต่โลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมภาพสปอนเซอร์นี่ทำให้ผู้ถือหน่วยเชื่อมั่นละสองแอสเซทที่ WHA สร้างมาตลอดทุกคนรู้ดีว่าแอสเซทของเรานี่คือ world class standard นะคะ quality ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะแถมกลุ่มลูกค้าเรานะฮะก็คือเป็นกลุ่มท็อปของประเทศหรือท็อปของโลกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คอนแทรคจะเป็นคอนแทรคระยะยาวlocation อยู่ในซาชิก location ทุกจุดงั้นตรงนี้นะถึงเวลาแล้วจะเห็นว่ากองเราถึงมีอัตราการเช่า90กว่าเปอร์เซ็นต์มาโดยตลอดเลยซึ่งสูงมากสูงมากค่ะสูงมากนะฮะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามตรงนี้เราแทบไม่เคยดรอปลงเลยนะคะ location เราไม่เคยโดนน้ำท่วมแม้แต่นิดเดียวนะคะลูกค้าที่อยู่กับเรามีความมั่นใจนะฮะลูกค้าที่อยู่กับ WHA เนี่ยนะคะคือไม่ใช่อยู่กับเราแค่หลังเดียวนะอาคารบางคนอยู่กับเรามาเนี่ยเช่าแต่วันแรก 50,000 ตารางเมตรทุกวันนี้เกือบ 300,000 ตารางเมตรแล้วแปลว่าอะไรลูกค้าเราเนี่ยอยู่ในไลฟ์บิสซิเนสมีการเติบโตขึ้นตลอดต่อเนื่องตลอดเพราะตัวคลังสินค้าถือว่าเป็นจุดเด่นในการช่วยลูกค้าเช่นกันในการทำโอเปอเรชั่นต่างๆสิ่งที่เราทำเราเป็นเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทางลูกค้าโตไปด้วยกันตลอดเลยนี่คือจุดแข็งของ WSART มากๆเลยค่ะผมจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยกองรีดเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากใช่ค่ะใช่ปีนี้หรือมองแนวโน้มไปถึงปีหน้าคุณจริพรมองแนวโน้มเมื่อไรที่เกิดความ uncertainty คือความไม่มั่นใจทางด้านผู้ลงทุนจะหันเข้าหาสิ่งที่มีความแน่นอนมีความเสี่ยงน้อยที่สุดกองหลีดคือคำตอบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องกองหลีดที่บางคนก็เริ่มมาเข้ามาลงทุนตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็ต่ำ
ถูกไหมคะคุณจะเอาเงินไปฝากแบงก์แบงก์ก็มีลิมิตในการการันตีวงเงินใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ตรงนี้คือลงทุนในกองรีทซึ่งได้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอและสม่ำเสมอเรามีการปันผลทุกไตรมาสอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นลองเทอมแถมได้เป็นเจ้าของแอสเซทด้วยกันด้วยนะคะทีนี้สำหรับคนที่สนใจนะครับการเพิ่มทุนครั้งนี้ของเรารายละเอียดการจองซื้ออะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการจองซื้อนะครับผู้ซื้อหน่วยเดิมเนี่ยเราจะเปิดให้จองเนี่ยวันที่2ถึง6และ9ถึง12พฤศจิกาพฤศจิกายนครับผมครับก็สำหรับนักลงทุนทั่วไปนะครับก็สามารถจองได้นะครับณวันที่2ถึง6และ9ถึง13พฤศจิกาเช่นเดียวกันนะครับที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาครับผมสุดท้ายพี่เจริญพรอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนบ้างครับได้ค่ะในภาวะเหตุการณ์แบบนี้นะคะถ้านักลงทุนต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงได้รับผลตอบแทนทุกไตรมาสและระยะยาวนะคะ WHART คือคำตอบค่ะคุณอนุวัฒน์เชิญครับครับก็ต้องเรียนว่ากองทัพเรานะครับก็เป็นถือว่าเป็นกองทัพที่มีขนาดน่าจะใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีพวกสภาพคล่องนะครับแล้วก็มีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดนะครับก็อาจจะขอฝากตรงนี้ด้วยครับเป็นทางเลือกนึงสำหรับนักลงทุนขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเจริญพรคุณอนุวัฒน์นะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเป็นทางเลือกฝากเอาไว้นะครับค่ะ WHART นะคะครับสับลงทุนกันต่อค่ะวันนี้คำที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสหรัฐนะคะเห็นการดีเบตไปแล้วของคู่นี้ running mate ก็คือผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีถ้าของโจไบเดนก็คือกัมลาแฮร์ริสเนาะของทรัมป์ก็คือไมค์เพนซ์นะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับเซต e-learning นะครับสำหรับเป็นห้องเรียนให้กับผู้ประกอบการ7หลักสูตรใหม่อันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ smart startup นวัตกรรมแล้วก็บัญชีธุรกิจนะครับมาชวนกันติดอาวุธความรู้สู่การพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งกับเซต e-learning ห้องเรียนผู้ประกอบการเรียนฟรีมี certificate ให้ด้วยนะครับ www.set.or.th/enterprise นะครับช่วงหน้านะคะดาวโจนส์ลงหนักขนาดนี้เอเชียก็ลงหมดหุ้นไทยจะหนักขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกับนักวิเคราะห์ค่ะสนับสนุนโดยเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ชวนคนไทยล่องข้ามศตวรรษสัมผัสมหัศจรรย์แห่งสยามกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงนี้เราพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้กันนะครับคุณอภิชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสพลและคุณธัญมัยครับเมื่อวานหุ้นไทยก็ปริ่มๆแล้วเนาะปิดจะจุด 1,200 วันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงภาพการลงทุนวันนี้นะครับก็คงจะมีแนวโน้มปรับตัวลงทดสอบระดับ 1,200 จุดนะครับถ้าเกิดภาพการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากช่วง 4-5 เดือนก่อนหน้านี้นะครับก็คือภาพเป็นการแกว่งไซด์เวย์ดาวเพราะว่าถูกกดดันจากหลายปัจจัยนะครับทั้งในและต่างประเทศยิ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็รอเรื่องของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยก็ทำให้นักทุนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในโหมด wait and see ครับผมสถานการณ์เชิญครับเชิญครับเชิญคุณพิชาครับครับผมล่าสุดก็คือเรื่องที่เรากังวลมากก็คือเรื่องของการสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ทั้งในสหรัฐและยุโรปนะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อในสหรัฐเนี่ยก็ทะลุระดับ 80,000 คนต่อวันนะครับฝรั่งเศสนี่ก็ยังขึ้นต่อนะครับก็ไปทะลุระดับ 50,000 คนต่อวันเลยสเปนอิตาลีแล้วก็รวมถึงอังกฤษเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับประมาณสัก 20,000 คนต่อวันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพราะว่านำไปสู่การล็อกดาวน์รอบใหม่โดยเฉพาะในยุโรปนะครับหลายประเทศที่เริ่มล็อกดาวน์รอบใหม่ครับครับครับแถมในประเทศปัจจัยการเมืองก็ยังกดดันและยังไม่เห็นทางออกว่าจะลงตรงไหนด้วยอันนี้ยิ่งซ้ำเติมหนักไปกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เป็นความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เรื่องของการเมืองเนี่ยผมก็คิดว่าการเปิดประชุมสภาในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรเพราะว่าเป็นการเปิดประชุมสภาแบบไม่ได้ลงมตินะครับผมอยากให้ติดตามในเรื่องของต้นเดือนหน้ามากกว่าที่จะมีการเปิดประชุมสภาสามัญซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องของยัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็เราก็ต้องติดตามนะครับว่าจะแก้ไขในร่างไหนทั้งมีทั้งหมด6ร่างนะครับแล้วก็มีของร่างไอลออีก1ร่างด้วยแต่ว่านี้ยังไม่ได้บรรจุเข้าไปเป็นวาระนะครับก็คงต้องติดตามว่าจะแก้ไขร่างไหนแล้วก็จะแก้ไขในมาตราไหนครับเพราะว่ามีส่วนที่จะทำใหการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยมีความล่าช้าหรือว่าจะใช้เวลาระยะเวลาอันสั้นหรือว่าจะใช้เวลาแบบกินแบบเป็นปีก็มีนะครับขึ้นอยู่กับจะรับร่างไหนด้วยค่ะดังนั้นการเมืองในไทยก็อาจจะอีกหลายเดือนการเมืองของสหรัฐค่ะพอจบการเลือกตั้งแล้วมันจะทำให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้นไหมคะก็คือตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งนะครับถ้าเรามองเนี่ยคุณไบเดนเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากกว่า ที่จะมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า
เราทราบผลมีความชัดเจนกับเรื่องของผลการเลือกตั้งซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้น Emerging Market หลักๆ ก็มาจาก2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของนโยบายของไบเดนเนี่ยที่จะมีการขึ้นภาษีอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นลบกับตัวตลาดหุ้นของสหรัฐแต่น่าจะมีการโยกเงินมาสู่ตลาดหุ้น Emerging Market เพราะว่าตัวแนวโน้มเนี่ยน่าจะกำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยน่าจะถูกกดดันก็น่าจะทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยไหลมาในตลาด Emerging Market ซึ่งน่าจะฟื้นตัวในปีหน้าได้ดีกว่าอีกนโยบายหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายต่างประเทศของไบเดนเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะอลุ้มอล่วยประนีประนอมมากกว่าน่าจะทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้น Emerging Market ถ้าพูดถึงฟันโฟลว์นะครับฟันโฟลว์เนี่ยในตลาดหุ้น Emerging Market ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการไหลออกก็มีแนวโน้มที่ปีหน้าจะกลับมาไหลเข้าได้เป็นการโยกของเม็ดเงินซึ่งช่วงนี้เนี่ยนักทุนก็คงจะหาผลตอบแทนนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยก็ต่ำมากสภาพคล่องก็ยังมีสูงอยู่นะครับ Emerging Market ก็น่าจะเป็นเป้าในปีหน้าครับดูปัจจัยแวดล้อมแบบนี้แล้วคำแนะนำสำหรับนักลงทุนในวันนี้คุณพิชาติแนะนำยังไงดีครับกลยุทธ์กลยุทธ์เนี่ยคือการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยต้องรับความเสี่ยงได้สูงนะครับเพราะว่าตลาดเป็นขาลงไซด์เวย์ดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรับความเสี่ยงได้สูงแล้วก็เลือก selective สักนิดนึงนะครับอาจจะเน้นหุ้นที่มีกำไรดีนะครับโดยเฉพาะกำไรงบที่ออกมานะครับแล้วก็ยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงทุนแบบระยะยาวนิดนึงนะครับก็อาจจะรอจังหวะต่ำกว่า 1,200 จุดนะครับซึ่งเรามองว่ายังมีโอกาสที่จะต่ำกว่า 1,200 จุดเพราะว่าความไม่แน่นอนต่างๆมันเพิ่มขึ้นก็ต้องต่อรองราคามากขึ้นด้วยนะครับครับครับถ้า selective ทิสโก้แนะนำมีหุ้นแนะนำไหมครับในช่วงนี้ครับถ้าตัวแนะนำเนี่ยเราจะชอบตัวที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาดีนะครับซึ่งเรามองตัว MTC นะครับให้มูลค่าที่เหมาะสมที่69บาทอีกตัวนึงก็คือ RBF นะครับให้มูลค่าเหมาะสมที่ 11.1 บาททั้งคู่เนี่ยน่าจะมีผลประกอบการออกมาดีทั้งเยนเยแล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์ครับผมค่ะส่วนแนวรับของวันนี้นะคะจะลุ้นไปที่เท่าไหร่บ้างในเชิงเทคนิคค่ะในเชิงเทคนิคนะครับก็คือโลเดิมที่ 1,200 จุดบวกลบนะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าจะมีแนวรับที่เป็นนัยยะสำคัญนิดนึงก็อยู่ที่1180แต่ในระหว่างทางเนี่ยจะอยู่ที่1190ครับผมก็คือทีละ10จุด10จุดไปทีละ10จุด10จุดถ้าจะเก็งกำไรระยะสั้นต้องรับความเสี่ยงได้สูงต้องรับความเสี่ยงขีดเส้นใต้หลายๆบรรทัดในช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้ใช่ครับผมขอบคุณมากครับคุณอภิชาติครับขอบคุณสวัสดีครับคุณอภิชาติผู้บัญชาการคุณนะครับผู้อำนวยการอาวุโสของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ถ้าจะเก็งกำไรระยะสั้นต้องรับความเสี่ยงได้สูงต้อง selective นะครับแล้วก็ที่ทิสโก้มองไว้ก็เป็น MTC แล้วก็ RBF MTC ที่69บาท RBF ที่11บาท10สตางค์นะครับนอกนั้นเป็นปัจจัยไกลๆที่ต้องรอไม่รู้จะออกหัวออกก้อยเลยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศซึมๆนะคะทั่วเอเชียค่ะหลังจากดาวโจนส์ลงไป600กว่าจุดมาดูเอเชียเช้าวันนี้กันปิดท้ายค่ะนิเคอีลง 65.64 จุดนะคะฮ่องกงลง201จุดเลยค่ะรอฟังผลประกอบการของธนาคารใหญ่อย่าง HSBC อยู่นะคะในเอเชียดูไม่ค่อยสดใสบ้านเราก็อีกไม่กี่นาทีก็จะได้ทราบกันเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ